แล้วรูปที่2ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะภาพนี้นะคะปันก็วาดเป็นคุณพ่อของปันค่ะปันก็ยังคงพยายามวาดสไตล์ใหม่ที่ปันคิดขึ้นมาอยู่นะคะก็คือจะเน้นเป็นตาโตๆแล้วก็จมูกเล็กลงอะไรแบบนี้เนาะภาพผู้ชายสำหรับปันเนี่ยปันรู้สึกว่าวาดค่อนข้างยากเลยนะคะวาดทีไรก็แบบไม่ถนัดสักทีนะยิ่งผมผู้ชายที่เป็นทรงรองทรงแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกยากเข้าไปใหญ่นะคะความยากของภาพนี้อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือจะวาดผู้ชายมีอายุยังไงให้ยังดูแบ๊วอยู่ภาพนี้เนี่ยปันก็เผลอเติมแสงเงาเข้าไปเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับภาพก่อนที่เป็นภาพปันเองแล้วเนี่ยก็คือแบบต่างกันเยอะมากเพราะว่าภาพปันเองเนี่ยปันไม่ค่อยลงแสงเงาเท่าไหร่เลยมาภาพนี้คือลงแสงเงาไม่หยุดภาพวาดสไตล์นี้ของปันก็ยังไม่นิ่งมากนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกภาพนี้เนี่ยจะเป็นแค่ภาพที่2เองนะที่ปันได้ลองทํานะคะตอนวาดก็รู้สึกแบบเพลินมากเหมือนกันนะมันสนุกดีนะคะแล้วก็แบบตลกมากวาดพ่อตัวเองตาโตแบบแบ๊วกรุบมากตอนยังไม่ลงสีปากมันรู้สึกว่าแบบปลาหน้าเหมือนลูกนกมากยิ่งส่วนผมเนี่ยเป็นส่วนที่ปันลุ้นมากที่สุดเลยว่าจะรอดไหมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะปันชอบนะเพราะรู้สึกว่ายังคงไปในทิศทางเดียวกับภาพที่ปันวาดไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ยังดูออกว่าเป็นปลานะคะนี่ก็คือจะเอาเอกลักษณ์ต่างๆของป้าเนี่ยมาวาดอะแดปเป็นภาพนี้เลยนะอย่างเช่นทรงตาทรงจมูกอะไรแบบนี้นะคะทรงผมทรงปากอะไรแบบนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย